สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์มีบางคนตื่นเต้นมากนะครับบางคนก็เฉยๆบางคนก็บอกไม่เชื่อเพราะว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้พูดค่อนข้างจะชัดเจนเป็นครั้งแรกครับว่าจะมีการเลือกตั้งไม่เกินกุมภาปีหน้าแปลว่านับจากวันนี้ไปก็1ปีพอดี1ปีนี่ก็แปลว่าทุกอย่างจะต้องพร้อมอย่างรวดเร็วจากนี้ไปทุกอย่างจะต้องเดินตามรถแมพที่ว่าซึ่งก็แปลว่าจะต้องมีการผ่านกฎหมายลูกอย่างน้อย2ฉบับที่เหลืออยู่กฎหมายว่าด้วยส.ส.และส.ว.สองจะต้องมีการตั้งกกต.สำเร็จกกต.เพิ่งจะถูกสนช.คว่ำไปทั้งหมด7คนทุกคนเลยจนกระทั่งเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะใครเป็นคนสั่งให้สนช.ไม่ผ่านการเลือกสรรกกต.หรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นแปลว่ามีความพยายามจากผู้มีอำนาจที่จะให้การเลือกตั้งเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้คุณทอมเครือโสพลก็บอกโทรมาทันทีครับบอกที่ต้องคุยกันหน่อยเพราะว่ามีคนที่ไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งภายในกุมภาปีหน้าไม่น้อยแต่ขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าคนไทยที่อยากจะเชื่อก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยคุณทอมเราควรจะดื่มฉลองเปิดขวดแชมเปญนะครับไม่ใช่มาคุยกันอย่างนี้เราควรจะเจอหน้ากันแล้วบอกชนแก้วกันท่านนายกบอกแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งไม่เกินกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วทำไมคุณทอมไม่ดีใจเหรอเนี่ยถ้าทางไม่เห็นคุณดีใจตื่นเต้นอะไรเลยคุณรอวันนี้มาตั้งนานแล้ว Oh my God I'm so happy you happy มากเลยใช่ไหมก็ยอมสารภาพสิว่า happy ทำไมคุณจะต้องแกล้งมีคำถามแกล้งไม่เชื่อทำไมต่างๆนานาผมรู้ว่าในใจของคุณทอมเนี่ยมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าบัดนี้เรารู้แล้วว่ารถแมพที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้เลือกตั้งแล้วเราจะได้เลือกตัวแทนของเราเข้าไปเป็นส.ส.ออกกฎหมายดีๆให้กับเราเลือกรัฐบาลที่มีความสามารถประสิทธิภาพต่างๆนานาแล้วทุกคนก็รอวันนี้ไม่ใช่หรอแล้วคุณสุทธิชัยเชื่ออันนี้หมดเลยเหรอครับผมเชื่ออันนี้ไงผมตื่นเต้นมากเลยผมชวนคุณชนแก้วแชมเปญอ่ะทำไมคุณไม่เชื่อคุณมีเหตุผลอะไรที่ไม่เชื่อพี่อย่างนึงแน่ครับไทยนิยมนะครับเราห้ามดื่มเหล้าฝรั่งนะครับเราต้องดื่มแต่แชมเปญไทยนะแชมเปญไทยมีเหรอคุณมีแชมเปญไทยไทยครับนี่ผมจะเรียงไทยนิยมอ่ะผมจะเรียงให้คุณดูนะว่าท่านนายกแถลงว่าอย่างนี้บอกว่าคือวันนี้ประชุมครม.นะท่านนายกออกมาพูดว่า1มีนาคมคือก็อีก2วันนี่นะอนุญาตให้พรรคใหม่พรรคการเมืองใหม่นะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อจัดตั้งพรรคได้นี่นะก็ผ่อนปรนแล้วนะแสดงว่าเริ่มเปิดทางที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วส่วนกิจกรรมการเมืองเนี่ยยังต้องขอคสช.เป็นครั้งคราวนะคุณจะจัดกิจกรรมคุณยังต้องขออยู่แต่ว่าคุณประชุมกรรมการบริหารพรรคได้เพื่อจะตั้งพรรคส่วนพรรคเก่าพรรคเก่านะประชาธิปัตย์เพื่อไทยพรรคอะไรกันภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาต่างๆนานาเนี่ยพรรคเก่าเนี่ยให้สำรวจสมาชิกได้เริ่มสำรวจสมาชิกของตัวเองได้1เมษายนนี่ก็คือแปลว่าพรรคเก่านี่ชักงงนะว่าคุณต้องให้สมาชิกเก่าทุกคนต้องหมดยืนยันมานะว่ายังเป็นสมาชิกอยู่ไอ้ตรงนี้ไงที่พรรคเก่าโวยวายไงบอกอย่างนี้ก็แกล้งกันนี่แล้วคุณแล้วจะมาเช็คได้ทันยังไงจะไปให้ทุกคนทำหนังสือเหรอหนังสือมายืนยันว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคคุณอยู่เหรอแต่ก็นี่คือกฎกติกาที่คสช.เขาวางออกมาก็เลยกลายเป็นว่าพรรคเก่านี่ให้ตัวสมาชิก1เมษายนพรรคใหม่จะกิจกรรมจะตั้งให้ประชุมกรรมการบริหารได้วันที่1มีนาคมกฎหมายลูกออร์แกนิกลอ2ฉบับว่าด้วยสสและสวเนี่ยนายกบอกว่าผ่านสนชแน่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครไปสกัดกั้นได้แล้วก็นายกคาดว่าจะทูลเกล้าได้ในเดือนมีนาคมนี้ด้วยแปลว่าเดือนหน้าเนี่ยทูลเกล้าได้และประกาศใช้คิดว่านะนายกคิดว่าจะประกาศใช้ทั้ง
กฎหมายลูกสสกฎหมายลูกสวภายในเดือนมิถุนานับไปดีนะนี่มีขั้นมีตอนชัดเจนนะถ้าทอมไม่เชื่อเนี่ยทอมต้องมีเหตุผลดีๆมิถุนาจากนั้นจะประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งนี่ตรงเนี้ยที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนไอ้ประชุมพิเศษนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมกสช.ครม.สนช.กกต.จะเชิญพรรคทั้งหลายแหละมาแล้วมาบอกเออตกลงเราจะเลือกกันวันไหนจะทำกันเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ถ้าแล้วก็หวังว่าไม่ทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันคสช.ก็บอกนี่พวกคุณทะเลาะกันอีกละนะจากนั้นไปตกลงกันก่อนนะก็ทอมจำได้ไหมบรรยากาศเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.เชิญพรรคการเมืองมาขอให้ตกลงกันตกลงกันไม่ได้ประชุมวันที่1ตกลงกันไม่ได้วันที่2ประชุมกันอีกวันที่3ล้มโต๊ะคุณตกลงกันไม่ได้ผมยึดอำนาจคราวนี้ก็จะได้ประชุมแบบนั้นอีกนะบรรยากาศอย่างนั้นจะเกิดขึ้นมาอีกนะนายกก็บอกว่ากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยไม่เกินกุมภาพันธ์2562ก็คือปีหน้าตามกรอบกฎหมายท่านนายกบอกว่าผมอยากให้เลือกตั้งได้ไม่ใช่เลือกไม่ได้เพื่ออยู่ต่อไม่ใช่เลือกไม่ได้เพื่ออยู่ต่อท่านนายกบอก1อยากเลือกตั้ง2ไม่ต้องการเลื่อนเพื่อคนจะได้ไม่บอกว่านายกอยากจะอยู่ต่อฉะนั้นทอมมีอะไรสงสัยไม่ทราบอะไรนะพี่กกตตบบที่ผมยังสงสัยและผมไม่เชื่อเนี่ยเพราะว่าปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยคือมันบ้าบ้าบอบอทำไมล่ะบ้าบอบอยังไงบ้าบอบอยังไงพี่ภาษาอเมริกาเขามีใช่ไหมครับผมจะเดี๋ยวผมจะทำสำรวจวันนี้ใช่ไหมว่าผู้ที่ติดตามชมเนี่ยใครเชื่อและไม่เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์นะนะท่านช่วยกรุณาเขียนเข้ามาว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราจะมีการเลือกตั้งไม่เกินกุมภาพันธ์ปีหน้าช่วยเขียนเข้ามาจะได้สำรวจว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามรายการเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงคนทั้งประเทศนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการทำโพลนะครับแต่เป็นการลองดูว่าความเห็นของคนที่นั่งต่อหน้าถือมือถือแล้วก็ดูสุทธิชัยไลฟ์อยู่เนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อคนแรกมาเลยนะสุพจน์สุพจน์บอกไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อนะเฮ้ยไม่เชื่ออีกนะคุณฝากคนไทยทุกคนที่ดูอยู่นะครับว่าที่คุณสุติชัยกำลังจะทำเนี่ยมันถึงอาจจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากนะไม่ผมไม่บอกว่าวิทยาศาสตร์นะมันจับขี้ประจอนได้ไงมันจับขี้ประจอนของคนไทยได้ไงเหมือนกับผมนั่งกินกาแฟกับเพื่อนแล้วก็ถามว่าเชื่อไม่เชื่อก็คุยกันอย่าถือว่าเป็นโพลอย่าถือว่าเป็นการใช้หลักวิทยาศาสตร์นี่คือคนที่ติดตามสุติชัยไลฟ์และเขาบอกอย่างนี้เชื่อยากมีคนบอกเชื่อบางคนบอกไม่เชื่อส่วนใหญ่ไม่เชื่อตอนนี้นะแล้วเชื่อยากก็มีไอ้เชื่อยากนี่มันเข้ามันเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยทอมเชื่อยากเนี่ยคือผมว่าทุกคนอ่ะคุณสุชัยที่พี่พูดถูกต้องใช่ไหมครับทุกคนอยากเชื่อทุกคนอยากเชื่อไงแต่เหมือนกับภาษาฝรั่งนี่ก็พูดอ่ะ fool me once shame on you ใช่ไหมครับ fool me once fool me twice shame on meme ถ้าหลอกฉันแค่ไม่สองได้ก็แปลว่าต้องแปลอะไรพี่คุณเรียนต้องแปลผม fool me once shame fool me once shame on me แปลว่าคุณโกหกผมครั้งแรกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะผมแย่นะเพราะผมเชื่อคุณFool me twice, shame on you. ใช่ป่ะ อันนี้เขาเชมเราอันนี้เขาพูดอย่างนี้มา4ครั้งแล้วอ่ะใช่นี่แหละshame, fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. แต่ว่าทุนโกหกผมได้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่คราวนี้พูดจริงนะผมจะไม่พูดว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโกหกอ่ะนะแต่ความหมายก็คือว่าความเชื่อถือในโรดแมปอันนี้ใช่ไหมครับครับคือคำว่าโรดแมปเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าใจนะว่าโรดแมปที่มันจะพาไปจุดไหนให้แน่นอนใช่ไหมครับแต่แน่นอนอันหนึ่งของโรดแมปก็คือว่าจะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนความเก่งของทุกทีที่ทอมความเก่งของพลเอกประยุทธ์หรือว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นคนวางแผนให้พลเอกประยุทธ์ก็คือใช้คำว่าโรดแมปเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยมีไทม์ไลน์ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะแต่คำว่ารถแบบนี้ฟังดูเหมือนกับมีภาษาอังกฤษรถแบบมันแปลว่าแผนที่เดินทางเลยใช่ไหมเส้นทางนี้แต่เขาไม่เคยบอกว่าไม่เวลานานตั้งแต่วันแรกอ่ะดิตั้งแต่วันแรกที่เขามายึดอำนาจนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาทำเครื่อง GPS ในรถเขาเสียไงครับมันก็เลยขับไปไม่ถูกทางสักทีแล้วตอนนี้อยู่ดีๆเพราะมีการบีบดันจากสังคมมากใช่ไหมครับ
มีพวกเด็กเริ่มไปโชว์แสดงพลังกันแล้วครับเรื่องการที่จะมีม็อบใช่ไหมครับครับเรื่องที่คนในโซเชียลมีเดียในสื่อเนี่ยบีบท่านเรื่องเนี้ยซะจนสุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจวันนี้ท่านพูดออกมาด้วยความคิดหรือพูดออกมาด้วยความอารมณ์ว่าคุณประยุทธ์นี่ผมเดายากว่าที่ท่านพูดทุกอย่างมาวันนี้เพราะท่านตัดสินใจแน่นอนว่ากุมภานี้ฉันจะมีเลือกตั้งวันรักพอดีนะท่านประยุทธ์ครับที่จะมีเลือกตั้งนะกุมภาที่14นะทุกคนจะได้ซื้อดอกไม้หลังจากดอกไม้กุหลาบให้กันหลังจากไปลงคะแนนแล้วนะการเลือกตั้งเรื่องหน้าเลยเหรอเรื่องหน้าเลยรักกันขนาดนั้นเลยเหรอครับครับดีนะเป็นกิมมิคที่ดีนะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องมีเหตุผลเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องมีเหตุผลทองรายการนี้ต้องมีเหตุผลรายการนี้ไม่ใช่เอาอารมณ์เอาใช้อารมณ์ไม่เอาเราจะต้องพูดเหตุผลว่าถ้าไม่เชื่อต้องบอกทำไมไม่เชื่อเอาเหตุผลแรกเลยเอาอย่างนี้ก่อนถ้าพูดตามหลักกรอบเวลาที่นายกพูดวันนี้มันมีกรอบเวลาชัดเจนมีบางคนมองว่ายังไงยังไงคุณประยุทธ์เนี่ยเบรกจากอันนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าตารางของกฎหมายออกมาเนี่ยมันไม่สามารถจะเบี้ยวบูดไปมากกว่านี้แล้วฉะนั้นสมมติกฎหมายลูก2ฉบับนี้ผ่านสนช.มีเวลา90วันฉะนั้นแล้วนายกก็บอกว่าก็จะทูลเกล้าภายในเดือนมีนาฉะนั้นมิถุนาเนี่ยก็จะออกมีผลบังคับใช้นะผลบังคับใช้ปั๊บเนี่ยก็นับไป150วัน5เดือน150วันก็คือสิ้นปีก็คือในช่วงนั้นเนี่ยภายในนะก็ใช้ก็ภายในนะฉะนั้นนับไปนับมาตามที่นายกพูดวันนี้มันก็จะพอดีเป๊ะๆ เนี่ยถ้าดึงเต็มที่เลยนะ90วันดึงเต็ม150วันเต็มเลยเนี่ยนะมันก็จะไปตก theoretically เขาเรียกว่าตามหลักทฤษฎี theoretically it should fall ถ้าท่านนายกพูดอย่างนี้จะชัดเจนกว่า theoretically if all the organic laws are passed according to the timeline specified in the law we should have an election by February next year นี่ถ้าผมพูดเป็นแทนท่านนายกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยพูดยากเพราะว่ามันเล่นไม่เป็นไรครับท่านครับเล่นคำได้ท่านนายกพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอยู่ดีโอเคได้โอ้ยท่านนายกภาษาอังกฤษใช้ได้เลยนะดีมากเลยนะแล้วท่านกลับไปให้ครับคุณสุธิชัยถามผมว่าผมมีเหตุผลอะไรที่ยังไม่ไว้ใจที่ไม่เชื่อใน 100% เชื่อนะครับ1คำพูดของคนเนี่ยครับในอดีตเนี่ยมันต้องมีความหมายเกี่ยวกับอนาคตนะครับนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่พนักท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งครับแล้วทุกทีที่ท่านจะมอบของขวัญนี้กลับให้กับประชาชนนะครับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มาดึงของขวัญนี้กลับไปทุกทีก็เลยมาโจทย์ที่2ของผมครับว่า สิ่งที่ท่านพูดก็คือว่าชูดนะชูด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 แต่ไม่เคยพูดคำว่าคูดหรือวูดนะพูดคำแต่ชูดจะว่าจะเป็นไปได้แต่ทุกคนต้องทำตามกฎใครต้องทำตามกฎท่านประยุทธ์นะอาจิเวลามีประชุมนักการเมืองเนี่ยอย่าลืมนะคุณต้องปรองดองกันให้หมดนะไม่ปรองดองกันให้หมดผมก็ยกเลิกได้นะถ้าคุณยังไม่รักถ้าประเทศไทยยังไม่รักกันยังมีประท้วงกันยังมีอะไรอย่างนี้ผมก็ยังมีสิทธิ์ยกเลิกได้นะคือปัญหาของทฤษฎีอันนี้คุณสุริชัยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นทฤษฎีที่ based upon process นะครับมันเป็นทฤษฎี based upon อารมณ์ของผู้ชายคนหนึ่งเลยคือประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคือแน่นอนเขาตั้งกฎได้ว่าเฮ้ยกุมภาหน้าฉันทำแน่นะครับแต่เราก็รู้จักนิสัยท่านนายกดีแม้ว่าท่านพวกนี้ปีแตกเร็วมากเปลี่ยนใจเร็วมากแล้วเมื่อการเลือกตั้งหรือสิทธิ์ของคนตั้ง67ล้านคนของประเทศไทยเนี่ยพึ่งพากับความรู้สึกของผู้ชายคนนี้คนเดียวเนี่ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยยังเชื่อมั่นไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามันจะเลือกตั้งจริงเพราะว่ามันมีคือท่านพูดคล้ายๆกับว่าฉันจะมีนะแต่ฉันจะมีนะแต่ฉันจะมีนะแต่ไอ้ตรงแต่เนี่ยแหละทำให้ผมค่อนข้างคอนเซิร์นมากก็มีคนไปมีคนมาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ท่านนายกเป็นต่อไงต่อเป็นนายกต่อไงใช่ไหมก็จะดีเลยมีกลุ่มคนที่บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อตั้งพรรคการเมืองก็จะเขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูคือทำทุกอย่างตามกติกาก็เลือกตั้งไปแล้วก็ไม่แต่ปัญหาอย่างแต่พี่อยู่อันนี้เราไม่พูดทฤษฎีอันนี้ผมเป็นเรื่องเดานะครับ
ท่านประยุทธ์ครับหรือใครที่ดูรายการนี้อยู่กรุณาอย่าเอาใครมาอยู่หน้าบ้านผมนะวันนี้ลูกหมาผมไม่ค่อยสบายนะที่ผมพูดเป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์แล้วก็ผมไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเท่าไหร่คือวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลนะครับด้วยเหตุผลคือผมว่า biggest problem ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันต้องให้แฟร์ใช่ไหมครับครับว่าสุดท้ายแล้วท่านประยุทธ์เนี่ยได้อยู่ตำแหน่งนี้มาเกือบ4ปีรัฐบาลนี้อยู่แต่งมา4ปีอยู่ดีๆเนี่ยคนเราที่อยู่มา4ปีแล้วบอกว่าจะปฏิรูปประเทศชาติใช่ไหมครับจะยอมให้มีเลือกตั้งได้ยังไงถ้าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันย้อนกลับไปวันแรกที่เขาเข้ามาคืออะไรคือเพื่อไทยก็ยังได้อยู่ดีคุณทักษิณก็อาจจะยังมีอำนาจอยู่ดีบลา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 ใช่ไหมครับครับงั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปรอจนนาทีสุดท้ายเพราะผมไม่เชื่อว่าคนเราเมื่อได้อำนาจแล้วเนี่ยอยู่ดีจะยื่นกลับไปให้คนง่ายๆใช่ไหมครับอ้าวนั่นคุณคิดเองนะคุณคิดเองนายกบอกว่าไม่ได้อยู่ต่อผมไม่ได้ช่วยอยู่ต่อวิเคราะห์วิเคราะห์ผมวิเคราะห์ผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมครับโดยที่ผมก็หวังว่าท่านประยุทธ์ไม่คิดอย่างนั้นจากคำที่ท่านพูดมาแต่ก็ยังไม่มีอะไรเลยที่ท่านโชว์ให้ผมเห็น4ปีที่ผ่านมาที่ท่านไม่ชัดเจนกับผมหรือประชาชนหลายๆคนนะครับว่าท่านไม่อยากอยู่ต่อและเหตุผลที่ท่านอยากอยู่ต่อเนี่ยโอเคอาจจะไม่เป็นสิ่งส่วนตัวก็ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่บอกว่าเพราะฉันเป็นคนเดียวที่ทำให้ประเทศนี้ดีได้คล้ายๆกับดาวน์โนทรัมดีนะคล้ายกับดาวน์โนทรัมดีนะแล้วคุณทอมคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองเท่านั้นเหรอที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเหรอท่านเคยพูดประโยคนี้หรือเปล่าเคยพูดอย่างนี้ป่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงพี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ทำไมทอมคิดว่าพลเอกประยุทธ์คิดอย่างนั้นน่ะท่านก็คิดว่าไอ้ผมไม่อยู่ก็ได้ผมเนี่ยผมเบื่อมากเลยนั่นเนี่ยถามอะไรกันอยู่นี่แหละเนี่ยบ้านเมืองมีคนเอาแล้วเวลาผมเห็นผู้หญิงสวยนะครับพี่แล้วผมนั่งอยู่กับภรรยาผมนะสิ่งแรกผมก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยคนนี้ไม่สวยเลยฉันไม่จีบแน่นะแฟนผมเดินไปเมื่อไหร่ก็ฮัลโหลไอ้นั่นมันคุณไอ้นั่นมันคุณนั่นมันเป็นเรื่องผู้หญิงมันไม่เกี่ยวนี่มันการเมืองนี่มันเรื่องของระดับชาติยิ่งเลวกว่าเรื่องผู้หญิงอีกการเมืองเนี่ยจริงป่ะการเมืองนี่แย่กว่าเรื่องผู้หญิงอีกแล้วทำไมว่าอะไรนะabsolute power corrupts absolutely ใช่ไหมครับใช่ทำหน้าที่เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ผมหวังนะคุณชวดิชัยแล้วผมไหว้เลยนะถ้าท่านประยุทธ์หรือใครดูอยู่นะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงนะเพราะมันเป็นวิธีเดียวเลยนะที่ท่านจะลงด้วยความสงบหรือท่านจะอยู่ต่อด้วยความสงบสิ่งผมไม่อยากเห็นมากที่สุดเนี่ยคือวันนี้ท่านพูดออกมาแล้วใช่ไหมครับครับแล้วพอไปถึงกุมภาจริงแล้วไม่มีเลือกตั้งเนี่ยคำว่าคราวนี้คนไทยรับกันไม่ได้จริงแล้วนะรับกันไม่ได้แล้วคราวนี้นะแล้วผมไม่เชื่อว่าท่านเนี่ยอยากไปอยู่ดูไบลอนดอนฮ่องกงเลยท่านก็อยากอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับงั้นวันนี้ท่านประยุทธ์จะพูดด้วยอารมณ์หรือท่านประยุทธ์จะพูดด้วยจริงเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทุกคนจับตามองหมดงั้นถ้าท่านไม่มีขึ้นมาเนี่ยโอ้เหตุผลมันต้องดีมากเลยหรือไม่มันก็จะเจอกันบนถนนกันอีกทีอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นไงก็หวังว่าแต่สิ่งที่เหตุผลที่จะนั่นเองสรุปว่าเหตุผลที่ทอมไม่เชื่อเหตุผลที่ทอมไม่เชื่อว่าจะมีเลือกตั้งภายในกุมภาพันธ์ก็คือทอมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการอยู่ต่อหลังกุมภาเหรอคิดว่าอย่างนั้นเหรอและคือเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เชื่อว่าตัวเองถ้าเราอยู่ได้เหรอถ้าเราอยู่ในศาลเนี่ยผมพูดอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็น speculation ใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรเลยที่ท่านทำให้ผมเห็นว่าท่านไม่อยากอยู่ต่อใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้อยากอยู่ต่อเพราะว่าท่านอยากกินหรืออยากโกงหรอกนะครับแต่ท่านคงอยากอยู่ต่อเพราะอยากให้ประเทศไทยดีจริงแต่ท่านจะทิ้งได้ยังไงอ่ะสมมติท่านตั้งใจอย่างนั้นจริงอ่ะคุณจะบอกกับนายกว่าไงท่านนายกจริงใจก็จริงอยากจะช่วยชาติบ้านเมืองก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แล้วนะทำไมต้องรอถึงกุมภาด้วยถ้ากฎหมายเบ็ดเสร็จมันไม่ต้องยืดไป150วันหรอกoriginal roadmap เนี่ยคือเลือกตั้งตอนเดือน November นี้ไม่ใช่เหรอครับปลายปีนี้โดยที่ถ้าฟังแล้วเนี่ยท่านตัดสินใจได้เลยว่าจะเลือกตั้ง November ก็ได้ December ก็ได้ทำไมต้องไปกุมภาสองไม่ยังมีโจทย์นะคุณฤชัยก็เริ่มนะครับตอนนี้ยังไม่มีคณะกรรมการเลือกตั้งเลยนะนี่คือปัญหาอีกข้อหนึ่งที่คนเนี่ยตั้งข้อปัญหาที่ใหญ่มากทั้งหมดเนี่ยใช่ที่ต้องที่ท่านนายกบอกว่าเนี่ยตามรถแมพอย่างนั้นอย่างนี้จะเลือกตั้งภายในกุมภาเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วกกต.เนี่ยยังตั้งไม่ได้เลยใช่แล้วกกต.กว่าจะตั้งได้กรรมการ election commission เนี่ยนะกว่าจะตั้งได้เนี่ยไม่รู้เดือนไหนแล้วสมมติตั้งได้ตามเวลาที่ยืดไปเนี่ยนะก
ขาบอกจะได้ประมาณสิงหาเนี่ยเตรียมทันหรือก็ถูกต้องแล้วมันก็แล้วมันก็แปลกก็คือว่ากกต.ปัจจุบันเนี่ยคุณสมชัยอ่ะคุณสมชัยเนี่ยก็เลยวิเคราะห์ฟังว่ามันก็เดดไลน์ใกล้มากถ้ามันเป็นไปตามนี้แล้วตัวคุณสมชัยก็สมัครเป็นเลขากกต.เลยฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่ากกต.เนี่ยจะตั้งได้เมื่อไหร่7คนด้วยนะต้องตั้ง7คนมันไม่ใช่ตั้งได้อย่างเดียวนะคุณดุจชัยและจะสู่ว่าตั้งได้ตอนเดือนสิงหาใช่ไหมครับมันก็มีเหตุผลที่จะอ้างขึ้นมาทันทีเลยว่าเพราะตั้งกกต.ไม่ได้จนกว่าสิงหาเลยไม่มีเวลาพอก็เลยต้องยืดออกไปอีกที่ผมไม่ชอบที่ผมไม่ได้ไว้ใจเนี่ยก็คือว่ามันมี outside factor เยอะที่สุดท้ายแล้วท่านประยุทธ์เนี่ยหยิบขึ้นมาได้เพื่อจะยืดกันที่ผมเนี่ยผมว่าวันนี้ที่ท่านพูดออกมาเนี่ยก็เหมือนกับท่านประวิตรเคยพูดใช่ไหมครับถ้าประชาชนไม่อยากให้ผมอยู่ผมก็ยินดีลาออกถ้าประชาชนจำได้ไหมนาฬิกานะตอนนี้ผมเลยใส่มาแต่ผมไม่ได้ขอบคุณมากทำไมคุณลืมตอนนี้คุณลืมไปแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นมีเรื่อง300ล้านแล้วก็มีเรื่องเสือดำแล้วก็มีเรื่องครูลอตเตอรี่ของใครคุณก็ลืมเรื่องนาฬิกาแล้วทอมเดี๋ยวนี้คุณไม่พูดไม่รู้ไงบอกว่าเราจำได้ไหมครับคือ credibility ของรัฐบาลเนี้ยมันต้อง question เนี่ยที่ผมไม่เชื่อเนี่ยเพราะผมไม่เชื่อความ credibility ของเขาอ่ะคุณประวิตรออกมาพูดเลยบอกว่าถ้าประชาชนส่วนมากไม่อยากให้ผมอยู่ผมจะลาออกทุกคนไปทำโพหมด 90% กลับบอกมาว่าไม่อยากคุณประวิตรอยู่แล้วคุณประวิตรตอบว่ายังไงผมจะอยู่ต่อผมจะช่วยประเทศชาติานี่ไงคุณไม่เชื่อเหมือนกันคุณไม่เชื่อเหรอว่าพลเอกประวิตรอยากจะช่วยชาติไม่ผมไม่ได้พูดอย่างไรพี่ผมพูดว่าคณะเนี้ย credibility เขาเนี่ยไม่ค่อยดีนั่นคือสิ่งที่ใช่ว่าความน่าเชื่อถือมันไม่ดีแน่ผมไม่อยากให้แหวนนี่โจทย์ของพี่นะขอโทษนะครับพี่ใช่คนไทยเราเนี่ยลืมเร็วผมเป็นห่วงว่าที่ท่านประยุทธ์พูดขึ้นมาวันนี้เพราะโดนบีบดันพอทนบีบดันพอทนฉันก็เลยบอกเลือกตั้งเพื่ออะไรให้มันเบาลงสุดท้ายแล้วพอเบาลงอะไรก็เกิดขึ้นประชาชนก็ลืมกันไปเองเพราะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเสือดำเสือขาวเสือแดงเสือเขียว ใช่ไหมเมืองไทยมันดีอย่างอ่ะไม่เคยมีอะไรที่ไม่มันใช่ไหมครับมีคนคิดอย่างมีคนที่เขาไม่ตื่นเต้นกับเรื่องเลือกตั้งก็มีนะทำอย่างคุณประสิทธิ์เขียนเข้ามาอยากกลับไปยุคเผาอีกหรือเนี่ยรีบร้อนไปไหนอะไรเนี่ยมันก็มีนะฉะนั้น okay, มันก็อาจจะเป็นข้ออ้างของพลเอกประยุทธ์ได้ไหมว่าคนไทยอย่างน้อยจำนวนหนึ่งกลัวว่าเลือกตั้งแล้วจะกลับไปสู่ความขัดแย้งเดิมจะเผากันอีกจะปะทะกันกลางถนนนั่นอีกแล้วก็จะมาให้ผมจะต้องเข้ามาอีกหรือผมไม่เอาเนี่ยสมมติอย่างนั้นคุณว่าถูกต้องครับพี่ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ท่านประยุทธ์ไม่ได้บอกนะครับว่าจะมีวันการเลือกตั้ง 100% วันนี้นาทีนี้ครับไปเลือกตั้งกันเลยท่านเพียงบอกว่าโอเคเดี๋ยวมีการเดือนกุมภาก็แบบท่านเคยพูดครั้งหนึ่งว่าจะมีการเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับแล้วตอนนี้นะพี่นะให้แฟร์นะถ้าท่านเกิดถึงเวลานั้นไม่อยากมีจริงใช่ไหมก็พูดได้คำเดียวละคุณอยากกลับให้ประเทศชาติไปถูกเผาอีกเหรอประชาชนยังไม่รักกันเลยบลา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 มันมีเหตุอ้างได้พันอย่างที่ผมไม่เชื่อท่านเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับที่คุณประวิตรบอกว่าจะลาออกใช่ไหมครับครับครับคำเขาเรียกเด็กเลี้ยงแกะครับเด็กเลี้ยงแกะใช่เด็กเลี้ยงแกะผมขี้เกียจวิ่งตามผมขี้เกียจวิ่งออกไปตามไอ้หมาป่าตัวนี้แล้วอ่ะครับแต่ว่าผมบอกอ้างว่าคนไทยอย่าใจเย็นอย่าใจเย็นบีไปเรื่อยๆบีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาพูดมาจริงต้องบีไปเรื่อยผมไม่อยากให้คนไทยโอ๊ยใจเลือกตั้งแล้วโอเคเรายังไงยังไงเราต้องการเลือกตั้งใช่ไหมเราต้องการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นต้องเลือกภายในกุมภาตามสัญญานะครับว่าต่อสมมุติว่ามีการเลือกตั้งภาพออกมาเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันว่ารัฐบาลหลังเลือกตั้งจุดยืนของพลเอกประยุทธ์จะอยู่ที่ไหนยังไงคุณทอมกล้าที่จะทำนายให้ผมฟังหน่อยไหมโอเคผมมอง
3ทางนะพลสุริชัยเพราะผมมองนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงแม้จะพยายามเลื่อนก็ตามนะยากคราวเนี้ยยากยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นไม่มองจะมีถ้าคนไทยไม่คนไทยไม่ใจเย็นคนไทยไม่ชะลอใจคนไทยยังบีบอยู่อันเนี้ยมีเลือกตั้งแน่แต่ถ้าคนไทยเราอยู่ดีก็เขามีเลือกตั้งแล้วหยุดกันเถอะก็อาจจะไม่มีอย่าให้เขากลับคำเหมือนกับที่ท่านประวิตรกลับคำแล้วพวกเราก็ไม่สนใจคำกลับคำไม่คือคนที่มีหน้าที่ของเรานะพี่เป็นหน้าที่ของเรานี่คุณทอมมีคนที่มาตั้งพรรคการเมืองเพื่อจะเชียร์ให้นายกคนเดิมเป็นนายกต่อเนี่ยนะฉะนั้นเขารู้แล้วนะว่ามันต้องมีเลือกตั้งเขาเบี้ยวไม่ได้ไม่เขาจะเบี้ยวไม่ได้ไม่แบบพี่แสงนะครับเขาเบี้ยวได้ตลอดเวลาเลยเพราะเขาคือประยุทธ์จันทร์โอชานะยิ่งกว่าชีจินปิงของจีนอีกอะทำไมอะชีจินปิงไม่ได้แอปเปิลอ้าวบอกว่าฉันไม่ใช่จะต่อได้แล้วใช่ไหมเขาแก้รัฐธรรมนูญตามพรรคเขาแก้รัฐธรรมนูญได้ไงมันเป็นเรื่องของพรรคที่นั่นแหละที่นั่นไม่มีที่นั่นไม่มีคนอย่างทอมที่เมืองจีนไม่มีคนอย่างทอมฉะนั้นเขาพี่ต้องคิดดิผมว่าประยุทธ์เขาฟังข่าวสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมกูทำไม่ได้มั่งอ่ะเขาต้องรู้นะว่าที่นั่นมันมีพรรคการเมืองพรรคเดียวมันไม่ง่ายนะการที่จะตอนนี้เราก็มีพรรคเดียวพรรคมาตรา44พรรคนะมันจะเอาละสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าผมเชื่อนะวิเคราะห์อนาคตผมเชื่อว่าแรงกดดันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนักศึกษาก็ออกมากลุ่มต่างๆก็ออกมาแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ได้เวลาแล้วล่ะมันจะ4ปีแล้วอ่ะมันก็คงต้องกลับไปสู่กระบวนการเลือกตั้งทีนี้คนที่พร้อมเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย okay. ทอมต้องบอกกับคนที่เขาพร้อมจะเลือกตั้งนะว่าคุณภาพของนักการเมืองเราที่จะให้เราเลือกอ่ะมันดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะ4ปีอ่ะ3ปีกว่าที่ผ่านมามันดีขึ้นมั้ยมันมีอะไรเลือกดีขึ้นมั้ยอ่ะพูดจากใจจริงเลยนะครับคุณพูดตลอดเวลาคุณต้องใจจริงนะคุณพูดตลอดที่คุณต้องใจจริงนะคุณไม่ได้พูดเมื่อกี้ไม่ใจจริงใจจริงเลยนะผมใจจริงเลยนะครับนะมันเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราจะมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยคนที่ต้องเปลี่ยนนิสัยคนแรกเนี่ยคือคนไทยนะใช่ไหมครับเราต้องพยายามเลือกพรรคหรือเลือกนักการเมืองเนี่ยเพราะเราเห็นความเก่งหรือความดีของเขาจริงนะครับไม่ใช่ไปเลือกพรรคที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีแต่ประชานิยมให้คุณแจกของให้คุณสัญญาเราก็ทำไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงคงคนที่จะมาลงสมัครเป็นส.ส.เนี่ยช่วยกรุณานะครับมาสมัครด้วยจิตใจที่อยากช่วยประเทศชาติจริงไม่ใช่เพราะว่าอยากมาโกงกินกันนะมันเป็นโอกาสที่ดีนะพี่คราวนี้เพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าพี่ถามผมว่าคุณภาพของนักการเมืองเป็นยังไงไม่ดีครับไม่ดีหรอกไม่ดีไม่คือปัญหาของเราคือเราไม่อยากแต่พอเราอยากกลับไปเลือกตั้งเราอยากกลับไปเลือกตั้งเพราะมันไม่มีทางอื่นมันต้องกลับไปเลือกตั้งแต่พอเรากลับไปเลือกตั้งเราก็มีคำถามใหม่เฮ้ยมีแค่นี้ให้เลือกเหรอนี่เมืองไทยมีนะครับมีคนมีคุณภาพแค่นี้ให้เราเลือกเหรอทำไงมันมีครับแต่คนไทยเราสุดท้ายก็อะไรก็ยังติดเลเบลอยู่ใช่ไหมครับเพื่อไทยประชาธิปัตย์คือเมื่อไหร่เราจะเห็นกันสักทีว่าสองพรรคเนี้ยจะเป็นพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าเลยใช่ไหมครับแน่นอนประชาธิปัตย์เป็นสถาบันแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาทำอะไรเดินหน้าเลยนะคุณอภิสิทธิ์ก็ได้โอกาสเป็นนายกแล้วก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยนะเพื่อไทยเลือกทุกทีก็ล้มทุกทีนะแล้วให้แฟร์นะคนในเพื่อไทยจริงแล้วเขาก็ไม่เคยชอบผมเท่าไหร่นะผมจะพูดตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนมากเนี่ยเพื่อไทยที่ตายเนี่ยเพราะเป็น self inflicted wound ฉะนั้นอ่ะคือยิงตัวเองทั้งนั้นอ่ะยิงเท้าตัวเองทั้งนั้นถูกต้องนะถ้าถามผมเนี่ยคราวนี้มันก็จะเข้าที่ผมพูดจะบอกว่าจะเข้าทางคุณประยุทธ์ไงว่าเห็นไหมก็เพราะทอมคิดอย่างนี้ถึงไม่อยากให้มีเลือกตั้งสักทีไงเพราะนักการเมืองมันยังควยอยู่แต่คนที่ต้องโทษคนที่ต้องโทษคนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือท่านประยุทธ์นั่นเองเพราะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้พัฒนาระบบนักการเมืองเลือกการเมืองทำอะไรเลยไม่อยากให้คนที่เขามีฝีมือเนี่ยเข้ามาร่วมเลยใช่ไหมครับงั้นมันต้องโยนกลับมาให้กับพวกเราคนดีก็มีอย่าไปเชื่อว่าคนดีไม่มีใช่ไหมถ้าพี่สุติชัยยืนลองวิ่งเลยอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าทั้งประเทศไทยคงจะเลือกตั้งพี่ให้ไปเป็นส.ส.
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่คือเวลาเหลือน้อยแล้วมันเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วผมอยู่ในพวกวัยสวนะวัยสูงวัยนะเป็นพวกที่รอให้ประเทศชาติดีขึ้นเพื่อเราจะได้นอนตายตาหลับเท่านั้นนะนอนตายตาหลับเท่านั้นนะงั้นเพื่อตอบคำถามคุณสุริชัยนะครับผมว่าขอให้คนไทยเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งจริงนะช่วยกรุณารับผิดแต่มันก็พูดนะผมก็พูดเนี่ยคนดีเขามีหนึ่งคนดีต้องอยากลงมาเล่นนะขอฝากอันนี้ก่อนนะครับสองเมื่อเขาลงมาเล่นเลยนะลองให้โอกาสใช่ไหมครับไม่ใช่เลือกสิ่งเดิม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 นะครับวันนั้นผมก็ได้โอกาสคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์นะจิราพันธ์นะท่านก็พูดเองเลยนะท่านบอกว่าจริงๆทอมมันต้องปฏิรูปพรรคเพื่อไทยมันต้องปฏิรูปความคิดของพรรคมันต้องปฏิรูปพฤติกรรมของนักการเมืองผมบอกถูกต้องครับคุณหญิงนะเพื่อไทยเนี่ยคราวหน้าถ้าจะชนะขึ้นมาเนี่ยแล้วโอกาสชนะสูงนะเพื่อไทยเนี่ยคุยกันยังไงก็ได้เนี่ยเพราะว่าเขามีฐานของเขาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เพื่อไทยต้องทำคือต้องปฏิรูปนะประชาธิปัตย์เนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยผมพูดให้ประชาชนฟังเลยนะผมก็ไม่เข้าใจคุณมีผู้นำที่แพ้ทุกการเลือกตั้งเลยอ่ะอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยไม่ก็เรียนหัวหน้าพรรคไหมอันนั้นเรื่องสมาชิกพรรคของประชาธิปัตย์เขาตัดสินใจประชาชนเนี่ยนี่คือความหมายของไอ้ประชาชนตัดสินด้วยการไปที่คูหาเลือกตั้งแล้วก็หย่อนบัตรไม่เอาหรือไม่เอาใครแต่พรรคการเมืองเองเนี่ยสมาชิกพรรคนั้นจะต้องเป็นคนปฏิรูปพรรคของตัวเองแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมก็ไม่มีความหวังในพรรคใหญ่หรือพรรคที่ผมเห็นอยู่ปัจจุบันนะผมอยากจะเห็นพรรคใหม่คนเลือดใหม่คนรุ่นใหม่คนที่อายุ20กว่าที่ผมไปคุยมาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่เขามีความคิดความอ่านดีมากๆในเรื่องของอนาคตประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะเล่นการเมืองเพราะว่าเขาเห็นการเมืองเป็นเรื่องน่ากลัวน่าเบื่อสกปรกการเมืองไทยเป็นเรื่องของคนกลุ่มเดียวเล่นเส้นสายอำนาจบารมีต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีเจ้าของพรรคใครเป็นเจ้าของพรรคนี้ครับผมถึงจะมาคำว่าพรรคการเมืองในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคนใดคนหนึ่งนะการมีพรรคการเมืองเนี่ยในหลักการก็คือการรวมตัวของคนที่มีความคิดเห็นตรงกันในนโยบายสำคัญสำคัญต่อประเทศชาติและมารวมตัวเพื่อบอกกับประชาชนว่าพวกเราอาสาจะมาแก้ปัญหาประเทศชาติโดยมีนโยบายดังต่อไปนี้ตึง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 และจะทำดังต่อไปนี้ตึง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 ประชาชนเลือกแต่ว่าเมืองไทยเราเห็นการเมืองแบบนั้นไหมไม่มีทุกวันนี้ไม่มีจะเลือกตั้งใหม่อีกทำที่ไม่มีก็เพราะตัวอย่างมันที่เร็วๆเนี่ยมันให้เราเห็นมาตลอดก็คือนักการเมืองเอาเงินการเมืองเป็นการลงทุนเพื่อจะเอาทุนคืนพอเข้าไปมีอำนาจก็จะโกงและก็จะยึดถือตำแหน่งในนั้นฉันยิ่งมีเสียงเยอะประชาชนเลือกฉันมาเยอะฉันยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉันยิ่งโกงง่ายขึ้นเพราะฉันคุมกลไกรัฐฉันคุมนักการเมืองผ่านกฎหมายอะไรก็ได้ฉันก็คุมข้าราชการคุมทหารคุมตำรวจคุมข้าราชการพลเรือนคุมพรรคการเมืองโหวตเท่าไหร่ได้ฉันมันถึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดความการล่มสลายของนักการเมืองที่มีความมั่นใจถึงจุดว่าประชาชนเอาฉัน 60-70-80% เลือกส่วนใหญ่เข้ามาฉะนั้นฉันทำอะไรก็ได้นี่คือจุดล่มสลายของนักการเมืองที่เชื่อว่าเสียงล้นหลามนั้นคือเสียงอนุญาตให้คุณทำอะไรก็ได้เราไม่ต้องการนักการเมืองแบบนั้นเราต้องการนักการเมืองที่รู้ว่าฉันมาแค่4ปีฉันต้องทำอะไรให้ชัดเจนแล้วฉันต้องเสียสละฉันต้องไม่โกงและฉันต้องทำเพื่อผลงานสำหรับประชาชนไม่ทุกที่ผ่านมาไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยไม่มีคนดีคนที่คิดอย่างนี้นะแต่เราทำอย่างไรล่ะถึงให้มันมีบรรยากาศและเปิดทางให้คนมีคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยยอมลงมาเล่นกับผมคุณสุติชัยยุทธเนี่ยเป็นคนที่สังคมนับถือนะครับเรามาเช้าผมก็เห็นรูปใหม่ของคุณสุติชัยแล้วนะที่บอกว่าจะมี New Beginning แล้วนะครับผมน่ารักมากมีรูปไหมครับโชว์ให้คนเขาดูหน่อยดิยังไม่ได้เวลาทอมไปแอบขโมยซีนไปก่อนผมเพียงแต่ส่งให้ดูเป็นส่วนตัวทอมไปโอ้งปอนมาเลยโอ้โหฉะนั้นผมชอบมากเลยครับเงียบไปก่อนสิ่งหนึ่งนะผมแนะนำเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีนักการเมืองอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปถึงประชาชนตรงไม่ได้ใช่ไหมครับคุณชลดิชัย
แต่วันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้วยโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่นักการเมืองรุ่นใหม่นะครับหรือถ้าคุณสุทธิชัยอยากจัดขึ้นมาเองใช่ไหมครับช่วยฝึกอ่ะช่วยฝึกให้คนมันคิดอย่างเงี้ยว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันคือการให้กลับอ่ะใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเอาอย่างเดียวครับคนก็พูดหลายคนว่าโอ้ยคุณทอมอยู่ในโลกความฝันไม่ได้หรอกถ้าเราพูดว่าไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้จริงนะ at which point ที่ประเทศไทยเราจะบอกว่ามันได้ใช่ไหมครับครับอย่าลืมนะครับว่าดูอย่างประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมาครอนอย่างเงี้ยไม่มีพรรคไม่มีอะไรเลยก็ชนะเป็นประธานาธิบดีเขาได้ใช่ใช่ดาโนทรัมมาครองนี่เป็นตัวอย่างนะมาครองเป็นตัวอย่างนะว่าคนไม่รู้จักมาก่อนเลยแค่ปีเดียวอ่ะเขาก็ขึ้นมาเพราะว่าเขาเสนอทางออกที่ผิดไปจากที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสซึ่งเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากว่าเมืองไทยอาจจะเกิดได้ถ้าเราสามารถผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยอยาก give up hope เลย hope มันต้องอยู่กับพวกเราความหวังมันอยู่กับพวกเราใช่ไหมครับไม่ต้องสุทธิชัยยุนมองว่าผมมองเลือกตั้งคราวหน้าเป็นยังไงนะครับscenario 1ก็คือว่าเพื่อไทยกลับมาด้วย260 270เสียงเลยใช่มั้ยครับอันเนี้ยผมว่าอันตรายที่สุดนะทำไมอันตรายเพราะเมืองไทยมันมีคำที่เรียกว่าเช็คบินใช่มั้ยเช็คบินเพราะนักการเมืองคนไทยส่วนมากเนี่ยชอบอาฆาตชอบแค้นคนไทยเราเล่นพรรคเล่นพวกตาใครตามันตากูมึงตายไม่ควรเกิดไม่ควรเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าทหารเขาเห็นว่าอย่างนั้นจริงนะผมว่าเขาก็ลงไม่ได้หรอกเพราะอยู่ดีเขาจะให้ทักษิณหรือว่ากลุ่มเพื่อไทยกลับมาเช็คบินเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้งั้นมันสำคัญมากถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้270 260คะแนนจริงนะครับว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนหน้าเนี่ยต้องกรุณาให้พรรคคุณไม่เป็นสิ่งที่ทำให้อำนาจเก่าหรืออำนาจของทหารเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะกลับมาครองอำนาจเหมือนกับทุกทีที่คุณได้เป็นนะครับอันนี้มันก็อยู่กับผู้นำคนหน้าสองแน่นอนเพื่อไทยไม่ได้เยอะประชาธิปัตย์ไม่ได้เยอะมีพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับชาติไทยอะไรพวกนี้ได้กันมา50-60เสียงก็ไม่อย่าลืมนะครับทางทหารเขาก็มีสว.อยู่200กว่าเสียงใช่ไหมครับครับวันนั้นน่ะก็คงจะเป็นต้องการเคลียร์กันว่า transitional prime minister คือใครใช่ไหมprime minister ระหว่างปฏิวัติกับระหว่างไปเลือกตั้งจริงอีกครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับครับวันนั้นอ่ะผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พรรคเล็กๆจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลจะเป็นใครพวกนี้ใช่ไหมครับครับที่อาจจะได้โอกาสมาโชว์ฝีมือถ้าเกิดต้องเลือกนายกอย่างนั้นขึ้นมานี่คือสูตรของนายกจำเป็นนายกชั่วคราวใช่ใช่หรือที่3ที่ผมว่าเป็นไปได้มากที่สุดนะคุณฤทธิชัยเพราะสุดท้ายแล้วเมืองไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่แปลกอย่างนะเราชอบทะเลาะกันแล้วต้องหาคนลงมาเคลียร์นี่ประเทศจริงๆนะมันต้องมีคนมาเคลียร์นะพอคนมาเคลียร์แล้วก็บวยพอคนมาเคลียร์แล้วก็บวยไอ้คนที่มาเคลียร์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วผมมีหน้าที่ต้องดูแลความมั่นคงของชาติผมต้องมาเคลียร์พวกคุณคนที่ถูกเคลียร์ก็วอยวายไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาแล้วยังไงแล้วพอเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มาเช็คบินกันมันก็เลยเป็นวงจรอุบาทปฏิวัติเสร็จเลือกตั้งเสร็จทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จชนปะทะกันปะทะเสร็จทหารก็มีข้ออ้างเข้ามายึดอำนาจมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แหละ Cycle of Hate เนี่ยมันต้องหยุดสักทีผมเรียกประเทศไทยเนี่ยคือ Cycle of Hate ผมไม่เคยเจอคนชาติไหนเลยที่เกลียดกันเองเท่ากับประเทศไทยอันนี้ให้แฟร์นะพี่ผมพูดด้วยตั๊กเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเพราะมันเป็นคนก็เคยบอกผมว่าเหตุผลที่คนไทยต้องทะเลาะกันเนี่ยเพราะเราเป็นประเทศที่ไม่เคยไปทะเลาะกับใครเราก็เลยต้องทะเลาะกันเองจำไม่ได้คือที่เราน่าเสียดายที่สุดนะพี่เราไม่เคยมีผู้นำเหมือนกับเนลสันแมนเดลาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่มีที่พอมาปุ๊บเราบอกเลยว่าให้อภัยเดินหน้ากันดีกว่าผมไม่เข้าใจประเทศที่เป็นศาสนาพุทธอะแต่ให้อภัยกันไม่ได้นะแล้วพอผมพูดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนะทุกคนบอกทำไมคุณใช้อภัยทักษิณเหรอ no ผมไม่อภัยทักษิณหรอกผมไม่อภัยสุเทพหรอกผมให้อภัยกับประเทศชาติมันต้องมีจุดที่ทุกคนบอกว่าพอกันสักทีแล้วเดินหน้าแต่มันก็เป็นลูปที่คุณสุทธิชัยพูดตลอดอ่ะตอนเลือกตั้งมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมตอนที่เราปฏิวัติเสร็จเราก็คิดว่าจะเข้าสู่ไอ้สมานฉันท์ไง
แล้วเขาคิดว่าจะมีการพูดกันถึงการพยายามให้ฟื้นฟูขจัดความขัดแย้งหาทางปรองดองกันไงแต่มันก็ไม่เกิดนี่คือปัญหาผมจะบอกถ้าผมเป็นที่ปรึกษาท่านนายกประยุทธ์วันนี้นะครับผมจะบอกท่านอย่างเดียวดีครับท่านที่ท่านพิจารณาว่าจะมีการเลือกตั้งปีหนึ่งนะถ้าท่านอยากอยู่ต่อเนี่ยท่านทำอย่างเดียวเริ่มให้คนไทยเนี่ยมีสมานฉันท์กันใช่ไหมครับทำได้ง่ายมากหนึ่งให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์หน่อยใช่ไหมครับคนรวยไม่ได้หลุดตลอดคนจนโดนตลอดให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์หน่อยท่านมีหน้าที่แล้วท่านก็มี ability ที่ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ให้คนเห็นนะครับว่าภายในปีเนี่ยฉันจะเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ได้คือเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยนะสองก็เมื่อเรารู้อยู่ว่าวอลเดอมอร์ตใช่ไหมวอลเดอมอร์ตจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับใช่คนที่เราพูดชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์กับดูไบอ่ะใช่ไหมครับคุณไม่คุยกับปัญหาแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงคุณบอกว่าวอลเดอมอร์ตหรือผมเชยชื่ออะไรคุณทักษิณชินวัตรเป็นปัญหาของประเทศชาติแต่คุณไม่มีวิธีหรืออะไรเลยที่จะไปคุยและเจรจากันให้รู้เรื่องงั้นคุยแล้วผมอาสาสมัครก็ได้ไม่เขาจะคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้ทอมไม่คุณนึกว่าคุยเปิดไม่พี่อันนี้ผมพูดได้พี่แฟนะคุยเนี่ยมันไม่ใช่คุยกันหลังห้องใช่ไหมครับท่านประยุทธ์บอกเลยเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้แฟนนะเขายังพูดเลยว่าเฮ้ยฉันเกลียดไอ้คิมจองอิลนะแต่ถ้าดีสำหรับอเมริกาดีสำหรับโลกฉันยินดีคุยกับมันนะแต่ทางเมืองไทยนี่คือ no way ฉันไม่คุยกับทักษิณวอลเดมอร์ตเด็ดขาดมันไม่ได้ไงคุณไม่คุยแล้วคุณจะเดินหน้าได้ไงนี่คือสองนะถ้าคุณประยุทธ์อยากทำนะทำยุทธ์ทำอันนี้ขึ้นมาผมไม่บอกต้องคุยให้รู้เรื่องแต่เรารู้ได้ไงว่าต่างฝ่ายต่างเรารู้ได้ไงทั้งสองฝ่ายมีเงื่อนไขที่รับไม่ได้ยังไงเราไม่รู้นี่ใช่ไหมพี่ผมเคยนั่งกับคุณทักษิณนะผมเคยไปนั่งสัมภาษณ์แก8ชั่วโมงเลยนะผมเคยถามคุณทักษิณผมมีเทปเลยเนี่ยเมื่อไหร่ผมมีสิ่งที่ดีมากผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่สัมภาษณ์คุณทักษิณ8ชั่วโมงเลยนะผมได้รู้จักท่านดีถามจริงๆท่านก็เคยถามท่านนะอยากกลับเมืองไทยมั้ยใช่มั้ยท่านก็บอกพอยต์ไม่ใช่กลับหรือไม่กลับทอมแต่พอยต์ก็คือว่าผมควรจะไม่ควรจะมีใครเอาสิทธิ์นั้นออกไปใช่มั้ยครับเพราะบอกเอาก็ท่านก็กลับมาขึ้นศาลสิใช่ไหมแล้วก็ให้ตัดสินคดีกันจริงจังใช่ไหมเขาบอกเขาเคยออฟเฟอร์มาแล้วว่าให้มีศาลใหม่เลยศาลด้วยประชาชนนะไม่ใช่ศาลด้วยรัฐประหารนะเขายินดีกลับมาศาลประชาชนผมมีเทปเนี่ยก็ไม่สิศาลระบบศาลเราก็มีอยู่นี่ศาลประชาชนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่ใช่ศาลที่อันเดอร์ไม่ใช่ศาลที่อันเดอร์ปฏิวัติไงพี่นี่ไงก็ที่ท่านคิดนี่คือปัญหาคุณทักษิณไม่ยอมรับระบบศาลที่มีปัจจุบันศาลปัจจุบันนี่ไม่ได้อยู่ใต้ทหารนะศาลปัจจุบันเป็นระบบเจ้าที่มีถ้าอย่างนั้นก็ทะเลาะกันตายใช่ไหมก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันต้องมีระบบศาลที่คุณทักษิณเห็นด้วยมันก็ไม่ได้สิมันไม่ใช่ศาลที่คุณทักษิณเห็นด้วยพี่เอาศาลที่มันให้แบบพูดจริงนะครับอะไรอันนี้เรื่องนี้สะอางเงียบผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงแต่ผมรู้ว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งนะแล้วคุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นมะเร็งนะแล้วคุณจะไปทรีตหัวใจอยู่ได้นะมะเร็งคุณก็ไม่หายนี่คือปัญหาไงใช่ผมคิดว่านี่กับเขาสิผมก็คิดว่านี่คือปัญหาที่พี่ดานัลด์ทรัมป์ยังคิดเจรจากับนอร์ทเกาหลีได้เลยอ่ะท่านประยุทธ์จะคิดจะเจรจากับทักษิณชินวัตรไม่ได้เหรอมันคนละประเด็นมันคนละแบบประเด็นเดียวกันเลยพี่ไม่มันคนละเรื่องการเมืองเกาหลีเหนือไม่ใช่มันคนละประเทศมันไม่สมบูรณ์อะไรผมเห็นด้วยกับคุณว่ามันยากที่จะพูดเจรจากันแต่ว่าถ้าเป็นเงื่อนไขที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันก็เริ่มต้นไม่ได้แล้วไงไม่ได้ก็ดีให้พูดเลยว่าถ้าผมไปที่ปรึกษาท่านนายกนะครับผมจะบอกไงหรือเปล่าดีเลยท่านให้ประชาชนรู้เลยว่าคนที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยคือใครคือทักษิณชินวัตรดีไปเลยสำหรับประยุทธ์นี่วินวินนะครับบอกว่าผมยินดีเจรจากับทักษิณแล้วผมขอฟังเงื่อนไขเขาแล้วเงื่อนไขอันนี้มาให้ประชาชนพิจารณาเลยว่าเงื่อนไขที่ทักษิณออฟเฟอร์มาเนี่ยดีหรือไม่ดีเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวหรือเห็นกับประเทศชาติหรือไม่กับประเทศชาติถ้าพิจารณาพอสิยูนันโนลูซิจูเอชั่นนะถ้าสิ่งที่คนทักษิณขอมามันแรงเกินไปประชาชนก็จะรู้สักทีว่าใช้ไม่ได้
ถ้าเกิดสิ่งที่ทักษิณบอกมาว่าโอเคอะไรเกิดขึ้นประยุทธ์ก็ยอมประเทศไทยก็เดินหน้าได้ใช่นี่เนี่ยบทที่สองนะอะไรบทที่สามของผมนะที่ประเทศมันจะเริ่มดีได้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาพวกเราอ่ะผมดีใจมากนะที่มีรายการนี้กับคุณสุริชัยยุนเหรอใช่ไหมครับครับประชาชนเราต้องสนใจเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นพี่พูดถูกหมดเลยไงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราต้องหยุดเลือกเราต้องหยุดปัญหาทุกปัญหาเนี่ยให้แต่นะมันไม่ใช่เพราะคุณทักษิณหรอกมันไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์หรอกมันไม่ใช่เพราะคุณประยุทธ์หรือคุณสุเทพหรอกปัญหาของปัญหาคือพวกเราใช่ไหมครับคนไทยทั้งหลายนั่นแหละครับครับมันคือพวกเราอ่ะใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็แต่ก็เราพูดเราคืนนี้เราพูดถึงเรื่องเลือกตั้งฉะนั้นเราก็กำลังจะบอกกับท่านนายกว่าท่านนายกได้รับปากหลายครั้งแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งวันนั้นวันนี้แล้วก็มีการเลื่อนมาเป็นระยะระยะฉะนั้นครั้งนี้หวังว่าจะเป็นไปตามที่ท่านประเมินเอาไว้คือไม่เกินกุมภาปีหน้าผมถามคุณสุติชัยยนต์ผมถามพี่อย่างครับจากประสบการณ์พี่นะครับครับพี่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคราวนี้ท่านเดียวอีกแล้วก็คนก็ไม่พอใจคุณก็จะออกมาเดินออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องแต่อย่างที่เราเห็นมากขึ้นทุกวันนี้มันก็มากขึ้นถี่ขึ้นแล้วคนก็จะบอกว่าไม่ได้แล้วครับท่านรับปากมาหลายครั้งแล้วครับฉะนั้นคราวนี้ต้องจริงนะครับแล้วถ้าถึงช่วงนั้นไม่มีการเลือกตั้งอีกคุณก็จะเห็นคนประท้วงมากขึ้นแล้วก็มันก็จะสงบไม่ได้ฉะนั้นถึงแม้คุณจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยคุณก็จำเป็นจะต้องฟังประชาชนถึงจุดนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะว่าท่านนายกเวลาหงุดหงิดวุ่นวายเนี่ยในใจลึกๆเนี่ยต้องการให้ประชาชนรักต้องการให้คนนับถือต้องการให้คนเคารพฉะนั้นท่านยังไงยังไงท่านต้องจัดเลือกตั้งผมเชื่ออย่างนั้นแล้วประชาชนเองควรจะเตรียมตัวยังไงเพื่อการเลือกตั้งคราวนี้เพื่อให้ประเทศชาติไม่วนไปอย่างผมบอกแล้วไงว่าประชาชนจะต้องตื่นตัวประชาชนต้องรวมตัวกันประชาชนต้องไม่ไว้ใจพรรคการเมืองประชาชนต้องไม่ไว้ใจใครก็ตามแต่ที่มารับปากอีกต่อไปแล้วก็การที่มีโซเชียลมีเดียและการที่ประชาชนฉลาดขึ้นสามารถตรวจสอบอะไรต่อมีอะไรได้มากมายเนี่ยด้วยตัวเองแล้วเนี่ยประชาชนจะฉลาดขึ้นละครั้งนี้เนี่ยการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองจะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าจะถูกจับผิดตลอดเวลาได้เพราะเดี๋ยวนี้มีความสามารถในการจับเฟกนิวส์และก็เช็คว่าใครโกหกใครพูดจริงไม่จริงอย่างที่อเมริกาสื่ออเมริกากำลังทำกับโดนัลด์ทรัมป์ทุกครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์แถลงอะไรก็ตามเนี่ยนะหน้าจอทีวีและหน้าจอโซเชียลมีเดียจะบอกเลยว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้ที่ท่านประธานาธิบดีพูดไม่จริงที่ท่านบอกว่าสถิติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราตรวจเดี๋ยวนี้เช็คเดี๋ยวนี้ไม่จริงฉะนั้นนักการเมืองเองเนี่ยครั้งนี้เลือกตั้งครั้งนี้จะพิสูจน์เลยว่าจะสามารถฉลาดกว่าหรือว่าหลอกลวงประชาชนได้เหมือนกับคราวที่ต่างๆมันได้คุณสุติชัยมองว่าหลังจาก4ปีที่เราอยู่ในรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับครับมีการเลือกตั้งคราวหน้าจริงเนี่ยโอเคผมเชื่อคุณสุติชัยนะมีก็แล้วกันมีก็ได้นะไม่ผมไม่ได้บอกว่าจะมีแน่ผมบอกว่าต้องมีแล้วล่ะน่าจะมีต้องไม่ใช่น่าจะมีต้องมีแล้วต้องมีแล้วโอเคโอเคเออประเทศไทยจะดีขึ้นมั้ยครับไม่แน่เพราะว่าไม่มีใครรับรองได้ว่าเลือกตั้งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมีแต่ว่าคุณภาพของนักการเมืองที่ถูกเลือกเข้าไปเนี่ยจะดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรหรือไม่และดีหรือไม่ดีประชาชนต้องเป็นคนตรวจสอบประชาชนต้องมีคุณภาพดีขึ้นผมอยากฝากให้ทุกคนที่ดู Facebook Live ของคุณดุจชัยวันนี้นะครับครับผมอยากให้พี่เนี่ยจัดจริงๆนะจัดสัมมนาอย่างเงี้ยครับที่เชิญคนรุ่นใหม่เข้ามาเชิญคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยใช่เพื่อมาให้เรียนรู้ครับว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีต้องเป็นยังไงถูกต้องผมตั้งใจมากพี่ใช่ครับผมตั้งใจจะทำเช่นนั้นครับผมตั้งใจจะทำเช่นนั้นและจะขอความร่วมมือจากคนประชาชนกลุ่มต่างๆมาร่วมมือกันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วครับที่จะต้องสร้างให้เกิดคุณภาพประ active citizens จริงๆครับตกลงในจาก unscientific poll ของเราเชื่อกับไม่เชื่อใครมากกันคุณดุจใจส่วนใหญ่ไม่เชื่อครับส่วนใหญ่ไม่เชื่อครับฉะนั้นท่านนายกต้องทำให้ไอการสำรวจความเห็นครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้มันผิดท่านนายกจะต้องทำให้เห็นว่าโอ้ยพวกคุณไม่รู้จริงเนี่ยผมบอกว่าจริงก็ต้องจริงสิและถ้าอย่างนั้นจริงความน่าเชื่อถือก็จะกลับมาแต่พรุ่งนี้จะวัดได้อะไรอย่างไรบางคนสนใจครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยดูตลาดหุ้นพรุ่งนี้เอาไว้ทำไมล่ะตลาดหุ้นสนใจการเมืองขนาดนี้เลยนะแน่นอนเลยครับถ้าตลาดหุ้นพรุ่งนี้หุ้นไม่พุ่งนะก็แปลว่า
business people ในเมืองไทยเนี่ยไม่เชื่อเลยเพราะหลังจากการประกาศเลือกควรจะพี่ควรจะพุ่งขึ้น20จุดเลยนะตลาดหุ้นconfidenceเชื่อได้เหรอตลาดหุ้นนี่เชื่อเป็น measurement measurement ที่ดีที่สุดกับความไว้วางใจกับคำพูดของผู้นำทอมเชื่อทอมคิดว่าตลาดหุ้นนี่มันสะท้อนอะไรจริงจังแล้วบางทีข่าวดีหุ้นก็ตกข่าวร้ายหุ้นก็ขึ้นมีนี่เราก็ไม่รู้ไอ้ข่าวนี้ข่าวดีหรือข่าวร้ายนะก่อนพรุ่งนี้จะวัดดูอะไรไงพี่พรุ่งนี้จะวัดดูเลยใช่ไหมครับถ้าหุ้นพุ่ง20จุดนะก็น่าจะโอเคถ้าหุ้นไม่พุ่งเลยก็แปลว่า credibility ของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีปัญหาตกต่ำยิ่งกว่าหุ้นบางตกต่ำยิ่งกว่าหุ้นบางตัวที่ผมซื้ออีกอ่ะคุณซื้อตัวไหนเนี่ยคนจะได้ไปซื้อเอางี้ผมซื้อตัวไหนตกปุ๊บตกปุ๊บเลยนะฉะนั้นคุณช่วยกรุณาบอกด้วยคุณซื้อตัวไหนคนจะได้ไม่ต้องไปซื้อตามคุณขอบคุณมากคุณทอมคืนนี้ได้ประโยชน์ของการตั้งมองมุมการเมืองกันไม่มีใครสามารถบอกได้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปทุกคนต้องจับตาดูจับตามองเฝ้ามองและก็ต้องส่งเสียงที่มีเหตุและมีผลเพื่อประโยชน์ของประเทศร่วมกันครับขอบคุณนะครับทอมมีอะไรแจ้งเข้ามาเราจะได้ตั้งวงสนทนาฟังหลายๆท่านที่ร่วมกันพูดคุยครับสวัสดีขอบคุณนะครับทอมคุณนายครับสวัสดีครับ